ูกสาวอยากไปแฟนมีตาลิซ่าพ่อจัดให้ตามคำขอสุดพีคคนละลิซ่าเด่นออนไลน์วันที่30ตุลาคม2567 16นาฬิกา34นาทีเอ็นดูลูกสาวอยากไปแฟนมีตาลิซ่าแบล็คพิงค์พ่อจัดให้ตามคำขอสุดพีคคนละลิซ่าสร้างความฮือฮาสุดเมื่อลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์เดินหน้าสานต่อความปังจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกทั่วเอเชียทั้งในสิงคโปร์จาการ์ตาเกาสงฮ่องกงและกรุงเทพมหานครทำแฟนๆตั้งตารอกดบัตรเพียบล่าสุดมีชาวเน็ตฮ่องกงรายหนึ่งมาเล่าโมเมนต์ชวนเอ็นดูเมื่อลูกสาวของเพื่อนนั้นชอบลิซ่ามากจึงขอให้พ่อช่วยซื้อบัตรแฟนมีตติ้งให้แต่ด้วยช่องว่างระหว่างวัยผู้เป็นพ่อไม่รู้จักศิลปินเคป๊อปมากนักจึงซื้อบัตรคอนเสิร์ตของลิซ่านักแสดงรุ่นเก่ามาแทนโดยลิซ่าหรือวังหมิงฉวนนักแสดงและนักร้องดาวค้างฟ้าวัย77ปีจะจัดคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงในวันที่23และวันที่24พฤศจิกายนนี้พร้อมได้โปรโมตและสปอยแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตเพื่อดึงดูดแฟนๆเนื่องจากช่วงเวลาการจัดคอนเสิร์ตใกล้เคียงกันจึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ต่อมาชาวเน็ตรายดังกล่าวได้อัปเดตเพิ่มว่าเพื่อนของเขาสามารถซื้อบัตรของลิซ่าได้สำเร็จและลูกสาวก็ดีใจมากที่จะได้ชมทั้งลิซ่าโพสต์ครั้งนี้เรียกเสียงเอ็นดูจากชาวเน็ตได้เพียบหลายคนชื่นชมคุณพ่อช่วยเหลือลูกสาวอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้อาจเป็นคอนเทนต์เพราะทั้งสองลิซ่าเปิดขายบัตรผ่านช่องทางที่แตกต่างกันและของลิซ่าก็เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นไม่มีทางที่จะซื้อผิดได้ขอบคุณที่มาไชน่าเพรสกกต.แบ่งเขตอบจ.เสร็จแล้วเดินหน้าจัดเลือกตั้งกพ.68แม้กม.ประชามติเสร็จไม่ทันการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 12นาฬิกา30นาทีประธานกกต.เผยแบ่งเขตอบจ.เสร็จแล้วพร้อมจัดเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์68ยันไม่มีปัญหากฎหมายประชามติพ่วงไม่ทันชี้เป็นเรื่องของรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่31ตุลาคม2567นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ว่ากกต.เตรียมความพร้อมมาตลอดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการแบ่งเขตอบจ.เสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ครบทั้ง76จังหวัดตนเข้าใจว่ากระบวนการนี้จะเสร็จภายในกลางเดือนพฤศจิกายนเมื่อความถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายประชามติซึ่งอาจไม่ทันพ่วงไปกับการเลือกอบจ.นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกกต.มีหน้าที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติหากเมื่อไรกฎหมายพร้อมให้มีการทำประชามติทางกกต.ก็พร้อมดำเนินการไม่ว่าจะดำเนินการพร้อมการเลือกตั้งอบจ.หรือไม่ก็ตามทางเราพร้อม
ดังนั้นเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนการเลือกตั้งสมาชิกอบจ.ก็เดินหน้าต่อไปเพราะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่29ธันวาคม2567ก็จะจัดการเลือกตั้งใน45วันหรือประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์2568หนุ่มสอนรามขึ้นศาลสู้คดีติ๊กฟ้องกีดกันลูกเคลียร์ชัดทุกปมชี้ทำมากจนทัวร์ลงบันเทิงวันที่30ตุลาคม2567 9:24 น.ที่บ้านก็วุ่นพี่เขยเพิ่งเสียชีวิตหนุ่มสอนรามขึ้นศาลสู้คดีติ๊กฟ้องกีดกันลูกเคลียร์ชัดทุกประเด็นยันไม่เคยกีดกันแจงปมพี่เลี้ยงด้วยชี้อดีตภรรยาสร้างคอนเทนต์ดราม่าจนทัวร์ลงจากนี้ขอดำเนินคดีคอมเมนต์ที่มาพาดพิงทั้งที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงหนุ่มสอนรามเปิดใจกับอีจันบันเทิงว่าวันนี้ไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพราะถูกฝ่ายโจทก์คือติ๊กกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาฟ้องข้อหากีดกันไม่ให้พบลูกอ่านข่าวกุ้งพลอยเผยภาพไปศาลมาเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลไม่เจอดราม่าระอุสอนรามงานเข้าอ่านข่าวกุ้งพลอยร่วมอาลัยคุณแม่ของสอนรามลั่นรับปากดวงวิญญาณแม่จะทำอย่างที่เราวางแผนกันไว้ให้จบอ่านข่าวกุ้งพลอยชักแรงขุดตอเจอตอใหญ่กว่าจะกำจัดแม่ด้วยการพนันไม่ควรจ้างพี่เลี้ยงติดพนันผมก็ดูแลวีจิช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำงานแล้วเมื่อคืนพี่เขยเพิ่งเสียก็วุ่นวายการจัดงานศพไม่คิดว่าเขาจะฟ้องเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพอเห็นหมายศาลมาที่บ้านก็รู้เลยว่าต้องต่อสู้เพราะสิ่งที่ถูกกล่าวหามันไม่เป็นความจริงถ้าคุณติ๊กฟ้องผมในข้อหาที่ผมกีดกันไม่ให้พบลูกคุณติ๊กก็ต้องขอให้ผมให้เวลาเอาวีจีมาพบแต่สิ่งที่คุณติ๊กขอกลับขอในส่วนของอำนาจปกครองซึ่งเป็นหน้าที่ของผมแต่ละคนทำหน้าที่ของแต่ละคนเราได้ทำบันทึกหลังใบหย่าไว้แล้วว่าหน้าที่ของการดูแลวีจีอยู่ในอำนาจการปกครองของผมแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นในค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูการศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตวีจิอยู่ในหน้าที่ของผมคนเดียวคุณติ๊กมีหน้าที่แค่มาพบลูกโดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเมื่อเป็นแบบนี้หน้าที่ของแต่ละคนมีหน้าที่ของแต่ละคนอยู่แล้วแต่คุณติ๊กฟ้องผมว่าผมกีดกันไม่ให้พบลูกซึ่งผมไม่ได้ทำแต่กลับมาขอศาลในข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกีดกันคือขอให้วีจิไปอยู่กับเขาทุกเย็นวันศุกร์และวันจันทร์เขาจะไปส่งที่โรงเรียนข้อ2คือทุกปิดเทอมหรือทุกปิดวันหยุดเทศกาลต่างๆให้ไปอยู่กับเขาข้อ3คือเมื่อวีจิไม่สบายเขาต้องเป็นคนดูแลซึ่งทั้ง3ข้อนี้อยู่ในอำนาจการปกครองของผมซึ่งผมไม่ให้แล้วผมก็พร้อมที่จะต่อสู้ด้วยหนุ่มสอนรามกล่าวด้วยว่าผมก็ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพราะผมไม่เคยกีดกันที่จะให้พบลูกหรือจะโทรมาหรือวิดีโอคอลหาลูกคุณติ๊กกลับไม่ใช้เวลาที่คุณติ๊กจะมาพบลูกแต่คุณติ๊กกลับเอาเวลาเหล่านั้นไปทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆเพื่อทำให้สังคมเข้าใจผมผิดว่าผมไปทำลายจิตใจเขาไปกีดกันไม่ให้เขาพบลูกทั้งที่ผมอยากจะบอกว่าน่าจะเอาเวลาตรงนั้นมาพบลูกไม่ควรจะไปสร้างกระแสหรือไลฟ์สดต่อว่าผมเมื่อไม่ถูกใจไม่พอใจก็จะต่อว่าด้วยการไลฟ์สด
ทำให้เกิดเป็นประเด็นอย่างที่ผ่านมาทุกครั้งจนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมามันหนักข้อมากขึ้นเพราะคุณแม่ผมเสียก็มาบอกว่าคุณแม่ผมไปสัญญาว่าจะให้เขากลับมาทำภารกิจอะไรเพื่อดูแลผมกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งซึ่งไม่เป็นความจริงเลยข้อ2ไปโรงเรียนของวีจิในเวลาที่วีจิรียนหนังสือซึ่งไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของคุณติ๊กไปโรงเรียนสอนพิเศษวีจิไปโรงเรียนสอนว่ายน้ำลงไปว่ายน้ำกับวีจิทั้งที่วีจิเรียนคนเดียวได้แล้วกับคุณครูไม่ต้องมีคลาสว่ายกับผู้ปกครองแล้วทำให้วีจิเสียสมาธิเกิดความสับสนและที่สำคัญคือเวลาไปไม่ได้ไปเพื่อจะไปหาลูกแต่กลับไปกับที่ปรึกษาทางกฎหมายไปกับทนายความไปกับคนอื่นไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอสร้างความลำบากใจให้กับเจ้าของสถานที่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่สมควรต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ถูกกำหนดอยู่แล้วก็ทำตามหน้าที่นี่คือสิ่งที่ผมให้การกับทางเจ้าหน้าที่ถ้าเขาติดต่อลูกไม่ได้จะเป็นกรณีเดียวคือด้วยภารกิจของวีจิเช่นวีจิเรียนพิเศษวันนี้เราขอขยับไปเป็นวันจันทร์แทนได้ไหมผมก็จะบอกแบบนี้หรือว่าเวลานี้เขาขอเล่นเขาโตแล้วขอขี่มอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านก่อนถ้าโทรมาตอนนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวโทรกลับไปได้ไหมก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ไม่ได้มีการติดต่อจากคุณติ๊กมามีแต่การทำคอนเทนต์แล้วออกมาโจมตีทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับตัวผมมาโดยตลอดซึ่งในระยะแรกๆมันก็มีรายการโทรทัศน์ที่เชิญไปออกแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องออกไปตอบคำถามเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดเวลาเลยเหรอแล้วมาฟ้องผมแบบนี้อีกผมก็ต้องบอกว่าเมื่อผมไม่ได้ผิดผมก็ต้องพร้อมที่จะต่อสู้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงแต่ผมแค่ทำหน้าที่ณวันนี้ตามข้อเท็จจริงก็คือได้เรียนศาลด้วยความเคารพด้วยข้อมูลที่แท้จริงเป็นการปฏิบัติจริงว่าสิ่งที่ผมดูแลวีจิอำนาจการปกครองหน้าที่ของแต่ละคนเป็นยังไงผมไม่ได้บกพร่องในสิ่งที่ผมเป็นผมก็บอกว่าผมไม่ได้บกพร่องด้านทนายความของหนุ่มสอนรามกล่าวว่าวันนี้ศาลแนะนำให้คุยกันแต่คุยกันในศาลวันนี้มันไม่จบจึงมีการนัดคุยกันอีกรอบในวันที่20ธันวาคมคดีเกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามกฎหมายต้องมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทำรายงานไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อพิจารณาความเห็นว่าเด็กอยู่กับใครแล้วไม่มีปัญหาโดยเขาสอบทั้งสองฝ่ายโดยสอบทั้งทางคุณติ๊กและสอบทั้งทางคุณหนุ่มเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงแล้วไปให้ความเห็นศาลอีกรอบหนึ่งทนายความกล่าวอีกว่าคดีนี้คุณติ๊กเขาฟ้องว่ากีดกันไม่ให้พบบุตรแต่ในเวลาที่เขามีคำขอในการเรียกให้ศาลบังคับคุณหนุ่มคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอมาพบบุตรตามที่ฟ้องว่ากีดกันแต่กลับมาขอว่าขอมารับลูกทุกวันวันเลิกเรียนทุกวันศุกร์แล้วไปส่งวันจันทร์ข้อที่สองช่วงวันหยุดก็จะมารับแล้วนำส่งในวันที่เปิดทำการข้อ3เรื่องการเจ็บป่วยถ้าป่วยก็ต้องแจ้งเขาเพื่อให้เขาไปรับไปรักษาและอีกข้อหนึ่งกรณีที่ปิดเทอมก็จะรับไปอยู่กับเขาเลยซึ่งคำฟ้องกีดกันไม่ให้พบบุตรกับคำขอมันไม่ตรงกันมันสวนทางกันคือถ้าคุณฟ้องว่ากีดกันไม่ให้พบบุตรก็ต้องขอพบบุตรเดือนละกี่ครั้งเป็นปกติซึ่งการพบบุตรเราก็พบกันมาตลอดอยู่แล้วแต่มันมีปัญหาในช่วงหลังหนุ่มสอนรามกล่าวเสริมว่าช่วงที่เขาไปโรงเรียน
และผู้อำนวยการก็โทรบอกผมว่าผมจะอนุญาตให้พบไหมผมต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนั้นเพราะคุณพ่อต้องไปยืนยันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพอเป็นแบบนี้ก็จะได้รับคำขู่เสมอว่าเดี๋ยวจะฟ้องไปเจอกันที่ศาลเดี๋ยวจะฟ้องทนายความกล่าวด้วยว่าเราก็สู้ตามขั้นตอนของเราว่าควรทำยังไงอย่างกรณีคำขอฟ้องข้อหาอะไรคุณต้องขอในสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้ามันขอลักษณะนี้นอกเหนือจากที่คุณขอก็ต้องไปดูว่าศาลจะตัดสินยังไงเมื่อมีการสืบพยานแล้วเพื่อนำข้อเท็จจริงมาเสนอศาลว่าทั้งหมดนี้ใครถูกใครผิดศาลก็จะเอาข้อมูลนี้ไปตัดสินว่าควรจะตัดสินยังไงหนุ่มสอนรามยังบอกอีกว่าผมดูแลวีจิแบบครอบครัวธรรมดามากไม่ต้องการให้มีดราม่าหรือมีอะไรที่มันวุ่นวายเราใช้ชีวิตตามปกติพ่อลูกอย่างที่คุณติ๊กมาโพสต์ว่าจะไล่แม่ด้วยการเล่นเว็บพนันออนไลน์แล้วพี่เลี้ยงดันเล่นการพนันออนไลน์พี่เลี้ยงของวีจิคือพี่อ้อยอยู่ในการดูแลของผมพี่อ้อยเนี่ยทำงานให้ผมมาปีนี้ปีที่4แล้วอยู่ในความดูแลอยู่ในสายตาของผมตลอดเวลาถามว่าแกซื้อลอตเตอรี่ไหมแกก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกติแล้วเวลาที่ผมทำงานพี่อ้อยก็ดูแลวีจีดีไม่ได้มีอะไรที่บกพร่องส่วนในเรื่องของการที่ดูแลบ้านพี่อ้อยก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรผมบางทีผมไปถ่ายงานต่างจังหวัดไปเตะฟุตบอลการกุศลหรือไปเล่นคอนเสิร์ตวางข้าวของทิ้งไว้วางเงินทองทิ้งไว้วางบัตร ATM ทิ้งไว้ก็ไม่หายก็วางอยู่ที่เดิมทรัพย์สินทุกอย่างก็อยู่คงเดิมหนุ่มสอนรามยังกล่าวอีกว่าผมอยากจะบอกให้ทราบว่าบางทีผมลงอินสตาแกรมผมก็ลงแต่รูปวีจิลงให้เห็นเวลาเขาโตขึ้นว่าตอนเด็กๆ เขาเป็นยังไงแต่ท่านใดมาแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดหรืออะไรก็ตามที่มันไม่สุภาพที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือใครก็ตามที่พูดถึงผมในพื้นที่ของผมคนที่อยู่ในความดูแลของผมผมขอมอบอำนาจให้กับที่ปรึกษาทางกฎหมายดำเนินคดีวันนี้ถึงเวลาที่ต้องออกมาชี้แจงแล้วว่าถ้าอยากเจอลูกก็มาหาลูกหยุดทำคอนเทนต์สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในข้อตกลงในบันทึกหลังใบหย่าผมไม่ได้มีหน้าที่ไปดูแลความรู้สึกคุณติ๊กผมมีหน้าที่อย่างเดียวในชีวิตของผมคือดูแลชีวิตของวีจิสนับสนุนเรื่องของการดำเนินชีวิตวิธีคิดการศึกษาให้วีจิดีที่สุดเท่าที่กำลังของผมจะทำได้นี่คือหน้าที่ของผมหน้าที่อื่นไม่ใช่หน้าที่ผมขอบคุณที่มาอีจันบันเทิง